ชมข่าวกันต่อนะครับเราจะไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรยังคงพยายามฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอ่านแถลงการบนผามออีแดงให้ได้นะครับติดตามจากคุณธินกรวีรพลศิลป์ซึ่งจะรายงานสดเข้ามาจากศรีสะเกษครับเชิญครับครับพบวัยรุ่นในพื้นที่ถูกยิงรับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งล่าสุดทางทหารนะครับก็ได้มีการประกาศกฎอัยศึกกฎอัยการศึกครับเพื่อดูแลพื้นที่บนเขาพระวิหารแล้วครับเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายนายเสิร์ชผิวขาวชาวบ้านในตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งคาดว่าถูกกระสุนปืนเจาะยิงเจาะเข้าที่ลำคออาการสาหัสครับส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุเกิดภายในวัดภูมิสลอนครับซึ่งบริเวณดังกล่าวจนถึงขณะนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุปะทะกันระหว่างท้ายแถวของขบวนผู้ชุมนุมและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนความเคลื่อนไหวด้านหัวขบวนล่าสุดนะครับแกนนำผู้ชุมนุมสิ้นสุดการเจรจากับทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วครับแต่ไม่ยอมเปิดเผยผลการเจรจาจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามฝ่าด่านตำรวจอีกครั้งแต่ไม่สำเร็จแกนนำจึงประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยตั้งหลักซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการเผชิญหน้ากันด้านผู้ราชการจังหวัดนะครับได้แจ้งประชาชนทั้งสองฝ่ายทราบว่าทหารได้ประกาศกฎอัยการศึกดูแลพื้นที่บนเขาพระวิหารแล้วประกาศกฎอัยการศึกแล้วเมื่อบ้านเมื่อบ้านเมื่อบ้านเมืองไอ้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาว่ากันนะครับครับสาผู้อยู่ผู้อยู่ทหารเขาจัดการให้เดี๋ยวทหารเขาจัดการพักกันครับพักกันครับล่าสุดนะครับครับล่าสุดทางทหารก็เข้าส่วนที่กำลังกับตำรวจนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงค่ำแล้วครับคุณภาคภูมิครับครับขอบคุณครับคุณธินกรครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับซึ่งความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆติดตามอีกครั้งในข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาครับสวัสดีครับ